รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออาหารคลีนคือวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคลีนบิกินเนอร์ครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำอาหารคลีนที่พวกเรามองว่าใกล้ตัวเรามาหน่อยโดยที่มีไฟเบอร์สูงไขมันต่ำละกันแล้วมันจะมีอะไรที่เพิ่มความจี๊ดจ๊าดไหมฮะจี๊ดจ๊าดของเราจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วความเผ็ดเนี่ยช่วยทำให้ข้าวหมดจานได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต๊ะสุดครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้ครับผมฟู้ดไฟโต๊ะนะครับเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับที่จะมีการแข่งขันเล็กๆน้อยๆนะครับโดยไม่หวังผลแพ้ชนะโจทย์วันนี้ค่อนข้างใกล้ตัวคุณเท็ดดี้มากใกล้ตัวมากคือโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออาหารคลีนแปลว่ากินหมดหรือแปลว่ากินหมดอาหารคลีนคืออาหารที่ไขมันต่ำน้อยใช่คือเราสองคนเนี่ยเป็นต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างห่างไกลกับไม่อย่าพูดคำนั้นข้าวขาหมูขาหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยผมไม่กินเลยพวกนั้นอะแล้วคุณกินอะไรผมก็จะกินอกไก่ปั่นนะครับแล้วก็นมอัลมอนด์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวิ่งทุกเช้าตอนไม่หันมามองผมแหมจะไม่ให้มองคุณเท็ดดี้ได้ยังไงล่ะครับก็หุ่นดีซะขนาดนี้อาหารคลีนก็คืออาหารที่เหมือนแบบดีต่อสุขภาพอะสำหรับคนที่อยากจะเล่นกล้ามไหมหรือว่าลดน้ำหนักหรืออะไรดูแลน้ำหนักควบคุมน้ำหนักใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายคนมองว่าอาหารคลีนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะอกไก่บ้างล่ะหรืออกไก่ปั่นอย่างเงี้ยอันยาพืชอย่างเงี้ยมันบางทีกินแล้วมันรู้สึกว่าไม่ได้เจริญอาหารเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะมาทำอาหารคลีนที่พวกเรามองว่าใกล้ตัวเรามาหน่อยเอาใจพวกเราโดยที่มีไฟเบอร์สูงไขมันต่ำละกันแต่ว่าสมาคมอาหารคลีนแห่งประเทศไทยถ้าเรามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเมนูนี้อาจจะเป็นตั้งต้นเผื่อคุณผู้ชมอยากจะเริ่มทานอาหารคลีนก็สามารถเริ่มแบบเราได้นะฮะแล้วมาลองดูเดือนหน้าพวกเราสองคนอาจจะแบบไปชมกันก่อนครับมาเริ่มต่อครับเห็นไหมครับเฮ้ยทำไมหลอกลินกันกายกระดาษ2ดีแล้วอ่ะคุณยืนฝั่งนั้นไงเอาละครับเมนูของเราในวันนี้ก็คือข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนเมนูสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆและมีความอร่อยของเนื้อหมูย่างที่หอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเสิร์ฟพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดสถานสวงจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นวงเล็บคลีนบิกินเนอร์ใช่เพราะว่าถ้าเป็นคลีนจริงๆเขาจะค่อนข้างกังวลเรื่องการกินโซเดียมครับแล้วก็น้ำปริมาณน้ำตาลที่กินเข้าไปด้วยรวมถึงไขมันใช่ครับอ่ะเราจะเริ่มจากการหมักหมูก่อนวันนี้เราก็เลือกเป็นหมูสันในสันในก็คือจะเป็นเนื้อส่วนที่ไม่มีไขมันไขมันน้อยมากๆใส่น้ำลงไปใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็ใส่ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยซอสผงตราโลโบอันนี้เราจะใช้เขาประมาณ10กรัมคือ1ใน3ซองแค่ต้องการกลิ่นหอมๆของเขาก็จะมีกลิ่นกระเทียมพริกไทยนะฮะแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะฮะกลมๆเลยคือวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคลีนบิกินเนอร์ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะเป็นแบบคลีนแบบสุดโต่งเนี่ยหลายครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเออเรากินลำบากเราอาจจะยังไม่ชินกับการแค่อย่างเมื่อเช้าที่ผมทานไปก็รู้สึกว่าถ้าได้เมนูอะไรแบบนี้ก็น่าจะดูดีขึ้นคือเมื่อวันอังคารวันจันทร์ผมก็กินแบบประมาณนี้อกไก่ผมรู้สึกว่าถ้ามีแบบหมูย่างแบบคลีนผมก็อาจจะแบบเจริญอาหารขึ้นแล้วก็ไปออกกำลังกายได้มากขึ้น wow. เราอาจจะต้องมีการปรุงรสนิดนึงคืออาจจะไม่ต้องใส่พวกของปรุงรสหรืออะไรมากมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการเพิ่มอโรมาคือกลิ่นต่างๆ อาจจะมาจากสมุนไพรอาจจะมาจากกระเทียมสดหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีกลิ่นหอมมันก็แอปเปอไทส์มันก็อยากกินมันช่วยเจริญอาหารเนาะเนาะแต่นี้เป็นแบบเริ่มต้นแบบเริ่มต้นจากนั้นเราจะเอาสันในของเราเนี่ยนะคะวางตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนะฮะใส่ลงไปในนี้ฟรอยของเราอาหารของเราเนี่ยจะไม่ไปทอดจะไม่ใช้น้ำมันเพิ่มเพราะว่าในเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยก็มีไขมันอยู่นิดหน่อยอยู่แล้ว
แล้วเวลาเราย่างเขาหรืออบเขาเนี่ยนะคะตัวเนื้อสัตว์ของเราก็สุกได้ด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันจากนั้นครับท่านผู้ชมก็นำเนื้อหมูสันในที่ห่อด้วยฟรอยเนี่ยไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งหมูสุกนั่นเองครับด้วยความที่อาหารเราปรุงรสน้อยไม่ได้เละก็ด้วยกลเราก็เลยต้องรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มกลิ่นหรือทำอะไรให้เขารู้สึกว่ามันมีรสชาติจากด้านอื่นเข้ามาอันนี้คือเทคนิคในการทำอาหารคลีนให้น่าอร่อยน่ากินยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นโปรตีนเรียบร้อยแล้วของเราแล้วมันจะมีอะไรที่เพิ่มความจี๊ดจ๊าดไหมฮะข้าวของเราจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงแล้วก็จี๊ดจ๊าดของเราจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วคือไทยๆหน่อยก็จะแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดนึงก็อร่อยถ้ากังวลใจมากๆก็อาจจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำตาลเยี่ยวหวานเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตัวอื่นได้แต่วันนี้เราสองคนเป็นบิ๊กินเนอร์เราก็เลยขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนพร้อมๆกันนะครับจากนั้นเราจะใส่ผักของเราลงไปวันนี้มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ฟักทองซึ่งเป็น3ผักซุปเปอร์ฟู้ดมีไฟเบอร์สูงสีสันสวยงามเขาบอกให้รับประทานผักหลายๆสีครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินครบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าหากคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผู้มายืนยันและการันตีถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคำมั่นใจได้ไหมครับว่ามาตลาดจะปลอดภัยค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1 นะครับใส่หน้ากากนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆใช่ไหมล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะคะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายระคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาเราล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีกลับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คะน้าสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าค่ะได้ค่ะกี่ชั่งยังชั่งแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะหนึ่งโลนะอาจารย์ใส่โอ้โหน่ารักมากเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานเราไปชั่งที่ตาชั่งกลางกันค่ะไปชั่งเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปชั่งแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดตาช่างกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสพิษลึกกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมุติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ
ผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บกุ้งเมื่อซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อ1ใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแล้วครับระหว่างที่เราย่างหมูแบบคลีนอยู่นะฮะอันนี้ก็น้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนเหมือนกันนะครับน้ำปลาโซเดียมต่ำพริกป่นครับความเผ็ดเนี่ยช่วยทำให้ข้าวหมดจานได้โอ้โหนี่เพลินนี่ผมชงน้ำดื่มนะเนี่ยถ้าจะทานเผ็ดเก่งขนาดนี้เนี่ยแนะนำให้ไปแข่งกินเนสบุ๊กเลยนะครับคุณเท็ดดี้ต่อค่ะคุณครับข้าวคั่วเดี๋ยวเราเก็บไว้โรยข้างหน้านิดนึงจากนั้นนะครับผมขออนุญาตนี่เลยนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเข้มข้นมากๆเปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะครับแล้วก็ดูถุงของเขาแบบนี้เลยซีลมาอย่างดีต้องดูสัดส่วนนิดนึงนะฮะโอ้เปรี้ยวปริ๊ดนะฮะแต่ว่าเราขอนิดนึงแล้วกันเราเป็นคนติดหวานขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแบบนิดเดียวอ่ะเราจะไม่เริ่มจากการหักดิบนะครับเราจะค่อยเป็นค่อยไป okay. ครับจะได้มาชดเชยเอาละครับหลังจากเราทำน้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนของเราเรียบร้อยนะฮะตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มแยกไว้เลยนะครับหอมแดงต้นหอมแล้วก็ข้าวคั่วโอเคจากนั้นเราจะลวกผักของเราที่ทานคู่เวลาทานอาหารเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคือไม่ใช่หลายครั้งเราทุกมื้อเราจะรู้สึกว่าเราไม่อิ่มเพราะอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบถ้าเรากินแต่เนื้อสัตว์เข้าไปมันก็หรือแป้งเข้าไปเราก็จะได้แคลอรี่ที่เกินพอดีการทำให้เราอิ่มก็ต้องเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกินผักด้วยโอเค
ลวกผักให้สีสวยใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวจริงๆจากนั้นเราจะใส่ผักของเราลงไปวันนี้มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ฟักทองซึ่งเป็น3ผักซุปเปอร์ฟู้ดที่ไฟเบอร์สูงสีสันสวยงามเขาบอกให้รับประทานผักหลายๆสีครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินครบน้ำเดือดๆก็ใส่ผักที่เป็นผักเนื้อแข็งสุกยากลงไปก่อนก็คือฟักทองกับแครอทบรอกโคลีสุกง่ายกว่าโอเคเลยหลังจากได้แครอทแล้วใส่บรอกโคลีตามลงไประหว่างรอผักเราหั่นหมูเลยไหมอ๋อได้ครับมาหมูย่างแบบคลีนนะครับจากนั้นก็นำเนื้อหมูออกมาจากหม้ออบลมร้อนแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆและจัดลงเสิร์ฟพร้อมกับผักที่ลวกพอสุกตามใจชอบได้เลยครับเอาละครับวางเนื้อหมูลงไปนะฮะตามด้วยบรอกโคลีตอนนี้เป็นฟักทองนุ่มๆนะครับอ่ะเทดดี้เมื่อกี้เทดดี้ท่องอะไรมานะอันนี้ไม่ได้มีเผือกนะทำไมมันร้อนๆอยู่แถวนี้คุณท่องอะไรมาคือผมจะบอกว่าอาหารคลีนเนี่ยจุดเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายแล้วกันนะคือเราทานก็เพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักนะหรือว่าบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราหนึ่งคนนะฮะต้องการพลังงานทั้งหมดเนี่ยเป็นหน่วยกิโลแคลอรี่ก็คือวันหนึ่งประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่หรือถ้าเป็นผู้หญิงหรือบุคคลที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะ 1,500-2,000 ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะดูแลสุขภาพลดน้ำหนักกินคลีนเนี่ยมื้อหนึ่งนะก็ไม่น่าจะเกินสัก500ค่ะก็ไม่เกินถ้าเราประหยัดได้สักแบบมื้อหนึ่งเป็นสัก400 300มื้อก็หายไป300แคลก็โอเคนะใช่ไหมครับอย่างเนื้อหมูของเราอันนี้ก็ประมาณอาตีว่าสัก100นึงเกือบ200ข้าว100นึง300ผักนี่ไม่น่าเยอะเห็นเยอะๆอย่างนี้แค่ประมาณ50เองจริงๆแล้วอันนี้ประมาณแบบ300 400เองนะเอาเป็นว่าเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกหิวจนทรมานแล้วกันใช่แต่ที่สำคัญนะครับจะดูแลสุขภาพยังไงอาหารที่คุณกินต้องอร่อยแนะนำนะครับสูตรนี้เลยข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยครับคุณเก่งมากสุดยอด ข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนเสร็จแล้วครับเนื้อหมูสันในที่หมักผงกระเทียมพริกไทยจนมีกลิ่นหอมชวนชิมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกร้อนๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานพร้อมกับผักลวกที่มีไฟเบอร์สูงพร้อมด้วยน้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนๆช่างเป็นเมนูที่เหมาะแก่การเริ่มต้นดูแลสุขภาพซะจริงๆเลยครับท่านผู้ชมหุยนุ่มมากก็พูดเลยว่าข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนนะฮะก็คือเหมือนเป็นมิติใหม่แล้วกันของอาหารคลีนอาจจะไม่ได้คลีนแบบ 100% นะครับแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยแบบนี้ผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์มัสมั่นไก่จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงมัสมั่นเกล็ดขนมปังถั่วลิสงอบสุกบดละเอียดหอมหัวใหญ่สับมันฝรั่งต้มสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้น้ำหนักก้อนละ75กรัมใส่ลงในพิมพ์วงแหวนกดให้แบนแล้วนำเข้าแช่แข็งประมาณ30นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะทาน้ำมันให้ทั่วนำขึ้นตั้งไฟจากนั้นนำไก่ที่แช่ไว้มาจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยฟิลเลต์ไอซ์เบิร์กไก่ที่จี่เตรียมไว้ชีสแผ่นและหอมหัวใหญ่ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อีกชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงหมูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดต้มนาน30นาทีจากนั้นนำกุนเชียงที่ต้มมาสับเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับใบกะเพราซอยผักชีซอยและต้นหอมซอยผัดพอหอม
ใส่กุนเชียงที่สับไว้และเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดมาถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนที่ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ทั้งคุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ลองชิมฝีมือตัวเองกันแล้วล่ะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับมาอะไรครับมาเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเราจิ้มน้ำจิ้มหน่อยหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยนุ่มมากแล้วเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงชอบกินฟักทองกันมันทานง่ายแล้วพอเวลามันนุ่มเสร็จปุ๊บเวลาเคี้ยวมันหอมด้วยก็พูดเลยว่าข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนนะฮะก็คือเหมือนเป็นมิติใหม่ละกันของอาหารคลีนอาจจะไม่ได้คลีนแบบ 100% นะครับแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยแบบนี้ผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็ที่สำคัญจะดูแลสุขภาพยังไงแต่อาหารของเราต้องอร่อยเพื่อที่เราจะได้มีแรงจูงใจเนื้อหมูนุ่มมากน้ำจิ้มเนี่ยเพิ่มรสชาติได้เยอะใช่นะครับก็แนะนำจริงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแถมดีต่อสุขภาพจริงๆด้วยนะครับเนี่ยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมขาฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะอ้าวทำไมเท็ดดี้เมื่อกี้เท็ดดี้ท่องไว้แล้วนี่ผมมาเบื่อจริงๆคุณผมจะไล่คุณออกจากสำนักนกกระเรียนเลยอร่อยนะอร่อยสิทำไมข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่คือเหมาะกับการทานอาหารแบบคลีนยังไงฮะอ่ะเคี้ยวเสร็จเราค่อยตอบแล้วกันไปตอบด้วยไปผมจะได้หันกิน